โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมอหมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้นะครับประจำวันที่17เดือนมีนาคมนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับนักลงทุนในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พี่หมีเห็นเหมือนจะมีการปรับตัวขยับขึ้นมานะฮะในช่วงเช้านี้เนี่ยนักทุนหลายคนเขาก็น่าจะอยากจะทราบแนวโน้มแล้วแหละว่าคืนนี้เนี่ยอาจารย์พี่หมีพอจะประเมินสถานการณ์ได้ไหมครับว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับก็เบื้องต้นนะครับเรามาคุยในเรื่องข่าวก่อนคืนนี้ก็จะมีในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือเฟดเนี่ยก็จะออกมาพูดกันช่วงประมาณตีหนึ่งบ้านเราหรือก็ข้ามคืนวันพุธเนี่ยแหละเนาะก็คือยิงอยู่ในคืนนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะออกมาคุยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่มันมีน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลังจากที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางสหรัฐที่ออกจากโดยนโยบายกระทรวงการคลังนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าตัวเฟดเองเขาจะมาพิจารณาก็เลยเฝ้าติดตามว่าอาจจะมีนโยบายอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เคยคาดการณ์ว่าจะขึ้นในปี2566อาจจะลดลงมาเร็วกว่าเดิมไหมจะมีการกำหนดดอทพอตใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าไม่มีการกำหนดดอทพอตใหม่เนี่ยและเร็วขึ้นกว่าเดิมมันก็จะเป็นฟอร์แคสต์ให้นักทุนเริ่มเล่นเก่งได้เก่งในเรื่องอาจจะซื้อในส่วนของสกุลเงิน US ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็จะส่งผลลบกับราคาทองนะครับถ้าในกรณีนี้ผลการประชุมออกมาเป็นแบบนี้นะครับในช่วงตีหนึ่งวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ก็น่าจะไปตามทางเทคนิคอย่างเดียวแล้วครับเพราะไม่มีประเด็นอื่นแล้วครับผมโอเคครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวเราดูแนวโน้มเพื่อความชัดเจนไปก่อนแล้วกันนะครับว่าลักษณะของธนาคารกลางเดี๋ยวจะออกมาพูดในทิศทางประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเกิดดูในสภาวะตลาดในช่วงนี้ก็ต้องบอกนักลงทุนว่าอาจจะยังมีความวิตกกังวลนิดนึงนะครับเพราะดูเหมือนผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่โซนบริเวณประมาณ 1.6 ตรงนี้ก็เป็นอีก1ตัวที่นักลงทุนจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยครับและทีนี้ในมุมมองทางด้านของตัวเทคนิคเนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมมองด้านเทคนิคนะครับถ้าเราดูจากกรอบของราคามันที่มันวิ่งขึ้นมานะครับ2วันนี้จะสไลด์แล้วค่อยๆมีไฮสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้ผมก็ยังเอียงว่าอาจจะยังขึ้นได้อีกครั้งนึงนะครับปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งนึงโดยที่ผมให้กรอบของราคาทองไว้นะครับอยู่ที่ 1,735 อันนี้จะเป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่จริงๆถ้ามันเอาแนวต้านหลักจริงๆอ่ะผมจะอยู่ที่ 1,740 จะเป็นแนวต้านหลักก็พูดง่ายคือมี2แนวให้นะครับส่วนแนวรับผมจะให้อยู่ที่1,728นะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์วันนี้นะครับผมก็มองว่าเรารอย่อและเล่นฝั่งบายดีกว่านะครับรอราคาปรับตัวลงมาแถว1,728แล้วดักซื้อดีกว่าครับจะดูดีมากเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วหรือบายไปแล้วแล้วราคามันกลับตัวลงแนะนำให้ stop loss ต่ำกว่า 1,712 ทุกกรณีครับ1,712 นี่คือเป็นจุด stop loss ทุกกรณีเลยนะครับในฝั่งบายแต่ท่านอยากเข้าฝั่งเซลล์ก็แนะนำไปรอแถว1,740ขึ้นไปแล้วกันนะครับค่อยเริ่มเข้าออเดอร์เซลล์แต่แนะนำให้เข้าออวอลุ่มน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันจะสวนกระแสนิดนึงนะครับผมวันนี้มุมมองก็ประมาณนี้เลยครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับนักลงทุนครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่กระผมและอาจารย์พี่บีได้พูดไปเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวโน้มนะครับการบ่งบอกตามสภาวะตลาดเท่านั้นนักลงทุนจะต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วประกอบกับการตัดสินใจด้วยนะครับก่อนจากลากันไปครับขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ครับท่านใดสนใจเข้าใช้บริการห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะครับก็คือใครที่ใช้บริการ40วันเนี่ยแถมฟรีทันทีอีก10วันเลยนะครับติดต่อแอดไลน์มาได้เลยหรือเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page เทรดทองต้องรู้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์พี่หมีก็สามารถที่จะเทรดข่าวแล้วก็ทำกำไรกับสมาชิกไปได้อีกครั้งนึงแล้วเหมือนกันนะครับยังไงฝากนักลงทุนตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับ